ที่หมออองนะคะรองประธานสภาก็บอกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปสำหรับผล I.O. นะคะในการโหวตความร่างกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับประชาชนแล้วก็พร้อมจะปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้นเจ้าตัวเนี่ยเมินเสียงไล่ตะเพอรใไ้พ้นจากตำแหน่งนะบอกว่าก็ไม่ได้ติดขัดอะไรค่ะ นายปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งนะคะพูดถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบ IP Address กรณีการแสดงความคิดเห็นร่างพรบรนิยโทุศกรรมซึ่งเสนอโดยนางสาวพูลสุขพูลสุขเจริญ ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนกับผู้มีสิทธิการเลือกตั้งจำนวนานวน36,723คนบนเว็บไซต์รัฐสภาร่องอ๋องบอกว่าเราแบ่งการตรวจสอบออกเป็น2เรื่องนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องการร้องเรียนของประชาชนที่ร้องเรียนว่าเมื่อใช้บริการเว็บไซต์แล้วเกิดการเออร์เลอร์อย่างเช่นการคัดลอก URL แล้วก็สามารถลงชื่อซ้ำได้ซึ่งเราได้ทำการแก้ไขแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องที่ประชาชนเขาร้องเรียนกันมาว่า ผู้ที่ลงชื่อมีตัวตนจริงหรือไม่ซึ่งก็เป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบนะคะในการยืนยันตัวซึ่งหากมีการให้ยืนยันตัวตนมากเกินไปก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนขณะที่เว็บไซต์ที่เปิดให้แค่การแสดงความเห็นนั้นก็ต้องสมดุลกัน ระหว่างการความเห็นเสรีกับความปลอดภัยนะคะซึ่งจะต้องมีการคุยกันในระดับนโยบายครั้งว่าจะช่างตวงวัดกันอย่างไรส่วนเรื่องที่2นะคะก็คือเรื่อง IP Address ซึ่งเมื่อเช็คแล้วก็พบว่าในวันที่11-12มิถุนาย,ยนที่ผ่านมา มันมีการใช้ IP Address ซึ่งซ้ำกันในการเข้ามาให้ความเห็นซึ่งมีปริมาณสูงมากและก็สูงกว่าร่างกฎหมายอื่นหลายเท่าด้วยโดยสามารถแปลความได้หลายอย่างนะคะซึ่งเป็นข้อสังเกตที่เราต้องไปศึกษาในรายละเอียดว่า IP Address นั้นมาจากไหนอย่างไรแล้วก็เป็นรูปแบบของการโจมตีทางไซเบอร์หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นโดยปกติซึ่งเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในส่วนนี้เมื่อถามถึงกรณีที่ มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเกณฑ์ไอโอมาลงชื่อนั้นรองอ๋องก็เลยบอกว่ามันเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้แต่ว่าเราก็ยังสรุปไม่ได้ตราบใดที่เรายังไม่รู้ที่มาที่ไปที่มันชัดเจนแล้วก็ย้ำว่าความพลิกเนี่ยมันมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่11-12ถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาคือมันมี IP Address สเนี่ยซ้ำๆกันนะคะในการเข้ามาลงชื่อ เมื่อถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหลังปิดรับฟังความคิดเห็นไปแล้วแต่ว่ายอดที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยมันกลับลดลงร่องอ๋องเลยบอกว่าในส่วนนี้ตนต้องตรวจสอบอีกครั้งเพราะว่าเรายังไม่ได้ข้อสรุปแต่เนื่องจากเว็บไซต์เรานะคะไม่ได้นําผลไปใช้ในทางกฎหมายเป็นแค่เว็บไซต์ที่อย่างเสียงเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการรายงานเท่านั้นการที่จะทําให้เว็บไซต์เจาะไม่ได้เลยก็ต้องแลกมาด้วยการที่ประชาชนต้องลงทะเบียนอีกเยอะ ในส่วนนี้ต้องขอไปปรับปรุงในเชิงโครงสร้างอีกครั้งทางนี้หากมีการร้องเรียนเพิ่มเติมก็จะต้องนําไปปรับปรุงครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อทําให้ถูกต้องเมื่อถามว่าต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความรัดกุมเพื่อป้องกันไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ารอยอีกหรือไม่ร้องอ๋องก็เลยบอกว่าใช่อันดับแรกเนี่ยต้องน้อมรับเอาความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นซึ่งเราเองก็ไม่ได้ปรามาว่าเสียงเนี่ยมาจาก iO เสียงไหนที่ไม่ใช่ IO นะแค่เราเจอ ที่เป็นข้อสังเกตที่เราต้องตรวจสอบส่วนข้อผิดพลาดต่างๆนะก็จะต้องนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีที่สุดแต่ที่เราต้องทำให้เกิดความสมดุลก็คือเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและก็ความมั่นคงของข้อมูลผู้ที่มาลงชื่อแสดงความเห็นส่วนจะแข็งไปจะอ่อนไปนะคะก็ต้องดูความสำคัญของแต่ละเว็บไซต์ด้วยเมื่อถามว่ามันมีการลงชื่อเพื่อถอดถอนนายปฏิพัฒน์ออกจากตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง รองอ๋องก็เลยบอกว่าก็เห็นนะนะเห็นโพสต์ผ่านๆมันก็ไม่มีอะไรเวลาคนที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีข้อที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วอยากขอให้มีการพิจารณาด้านจริยธรรมก็สามารถเรียกร้องให้เกิดขึ้นได้ตนเนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรค่ะ